Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News โทนี่ฉะเดือดดอนออกตัวขอโทษแทนพม่าปมเครื่องบินรบล้ำน่านฟ้าไทยเมื่อช่วงค่ำวันที่5กรกฎาคม Facebook Care คิดเคลื่อนไทยได้ไลฟ์สดพูดคุยกับโทนี่วูซัมหรือนายทักษิณชินวัตรในหัวข้อผู้นำต้องทำงานไม่ใช่ผลาญแต่ภาษีโดยระหว่างการไลฟ์สดนายทักษิณกล่าวว่าผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะคะแนนที่ประชาชนเลือกเรามาแสดงว่าเขาฝากความหวังไว้เมื่อประชาชนฝากความหวังไว้กับเราเราจึงมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหานั้นให้ได้ไม่ใช่เข้ามาเพื่อเสวยสุขเพราะความรับผิดชอบเหมือนบุญคุณที่ต้องตอบแทนประชาชนที่ไว้ใจเป็นหลักของผู้ที่มาจากการเลือกตั้งควรจะต้องคิดแบบนี้ส่วนผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจะคิดอีกแบบหนึ่งดังนั้นหัวใจสำคัญว่าประเทศจะพัฒนาหรือไม่ผู้แทนมาจากการเลือกตั้งจึงจะดีที่สุดส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมิถุนายน2565อยู่ที่ 7.66 สูงสุดในรอบ14ปีสอดคล้องกับเมื่อ14ปีก่อนที่สหรัฐอเมริกาเกิดวิกฤตดังนั้นต้องคิดว่าสถานการณ์เช่นนี้จะอยู่อีกนานหรือไม่ซึ่งส่วนตัวมองว่ายังอยู่อีกนานเพราะสงครามความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียส่อแววยืดเยื้อประกอบกับล่าสุดเยอรมนีออกมายืนยันแล้วว่ารัสเซียสามารถสู้รบได้อีกนานเพราะยังขายน้ำมันได้การแซงชั่นไม่ได้แซงชั่นทั้งหมดบางประเทศไม่ได้แซงชั่นเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เม็กซิโกรวมถึงกลุ่มประเทศบริกส์จีนอินเดียแอฟริกาใต้บราซิลเป็นต้นโดยมีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับสหรัฐอเมริกาคงหนีไม่พ้นภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะเลือกที่จะหยุดเงินเฟ้อด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและรักษาความแข็งของค่าเงินไว้ส่วนสหราชอาณาจักรเยอรมันจีนรัสเซียล้วนมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อทั้งสิ้นโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแต่เงินยังไหลเข้าประเทศอยู่เยอะจึงถือเป็นความช่วยเหลืออย่างหนึ่งจากต่างชาติเพราะยังมีความเชื่อถือสงครามที่ยืดเยื้อเพราะต่างประเทศยังส่งอาวุธให้กับยูเครนแต่ต่อให้เป็นอาวุธดีแค่ไหนยูเครนยังขาดความสามารถในการใช้งานได้อย่างเต็มที่จึงเป็นช่องว่างทำให้รัสเซียสามารถถล่มได้อย่างต่อเนื่องเหมือนไทยที่เสนอซื้ออาวุธแต่ไม่ให้ความสำคัญกับการฝึกการใช้งานที่แย่กว่านั้นคือบุคลากรยังขาดความสามารถเพราะขาดการฝึกอบรมเพราะงบถูกกระจายไปยังสสจนหมดท่ามกลางโลกยุคปัจจุบันที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำต่อเนื่องโดยเฉพาะทหารซื้ออาวุธแพงๆมาใช้ได้หมดหรือไม่เพราะมีฟังก์ชันเยอะมีสักกี่คนที่สามารถใช้งานได้จริงนายทักษิณกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ